เดี๋ยววันนี้จะนำตะเกียงโคแมนครับมาปัดเป่าสักหน่อยโคแมน 286A ครับตะเกียงน้ำมันเบนซินขาวไม่ได้ใช้มาร่วมครึ่งปีแล้วครับเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นบรรยากาศของความที่อยู่ในป่าครับจับไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าจับแล้วมันจะขาดครับเนื่องจากว่านี่ครับมันเป็นแบบเศษแมลงเม่าเศษแมลงเดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานปัดเป่าสักหน่อยครับต้นก็ปั๊มไม่รู้ว่ายังกินลมอยู่หรือเปล่ายังดีอยู่ครับปั๊มพอให้รู้สึกตึงมือนะครับผมเคยซ่อมลูกยางมาครั้งหนึ่งทำเองสั่งอะไรมาเปลี่ยนเองครับลุงยุงเริ่มมาแล้วครับผมนี่ครับคือความคลาสสิกของตะเกียงบรรยากาศครับแบบนี้แหละตะเกียงโคแมน 286A ครับสายแคมป์ก็ไม่ควรพลาดเห็นไหมครับใส่โป๊ะเข้าไปต้องผ่อนก่อนครับไม่งั้นร้อนควรมีติดตัวไว้ครับผมใช้ง่ายใช้สะดวก1ถังจุดได้ตลอดทั้งคืนครับถังหนึ่งก็ประมาณ600ซีซีเกือบลิตรครับจะใช้น้ำมันเบนซิน95ก็ได้ครับแต่แนะนำมาให้เป็นเบนซินขาวจะดีที่สุดนี่ครับผมสะดวกสบายกับสายแคมป์ของเราแบบกับแบบนี้เลยครับนี่เลยครับแคมปิ้งตอนนี้ก็ตะวันใกล้จะตกดินฝั่งนี้ครับ